วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะดิติจะพาเพื่อนๆมาคาเฟ่ฮอปปิ้งกันที่ไอคอนสยามค่ะซึ่งเป็นร้านที่ดิติจัดมาแล้วนะคะว่าวิวดีอาหารอร่อยมีสาขาหลากหลายทั่วทุกมุมโลกและที่สำคัญนะคะได้รับรางวัลมิชลินไกด์ถึง4ปีซ้อนจะมีร้านไหนบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันในคลิปเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติติไลต์ตาชาแนลนะคะวันนี้นะคะติติจะพาเพื่อนๆมาคาเฟ่ฮอปปิ้งกันที่ไอคอนสยามนี่ค่ะตอนนี้หิวข้าวแล้วจะไปกันที่ร้านแรกเลยร้านแรกนะคะที่เราจะมาเริ่มกันในวันนี้ก็คือร้านชื่อว่าพอลเลอร์คาเฟ่ซึ่งอยู่ชั้น3ของไอคอนสยามนั่นเองอยู่ในร้านทูนะคะเราก็เดินเข้าไปได้เลยร้านนี้นะคะมีทั้งอาหารและเบเกอรี่ทำให้เราอิ่มครบจบในที่เดียวที่ร้านนี้เลยค่ะและที่เด็ดของร้านนี้นะคะนั่นก็คือนี่เลยวิวแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งถือว่าร้านนี้นะคะวิวดีมุมดีแถมอาหารและเบเกอรี่ก็คืออร่อยสุดเดี๋ยวเราไปชิมอาหารกันเลยค่ะตอนนี้ติ๊ติสั่งมาเรียบร้อยแล้วมาครบแล้วนะคะอาหารเมนูที่ติ๊ติสั่งในวันนี้นะคะนั่นก็คือนี่เลยมัชรูมเบคอนนะคะครีมมี่สปาเกตตี้แล้วก็น้ำนะคะอันนี้จะเป็นซัมเมอร์อินฟิลฟูสทีซึ่งเขาเป็นชาเอิร์เกย์ผสมกับผลไม้ค่ะและอีกอันนึงก็คือเป็นครัวซองซึ่งเป็นเบเกอรี่เด็ดของร้านนี้อันนี้ดิติสั่งมาเป็นช็อกโกแลตนะหน้าตามันอาจจะดูไม่น่ากินแต่บอกเลยว่าอร่อยปั๊วมากเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะก็กลิ่นหอมชาปกติแดงเยิ้มสุดๆไปเลยความช็อกโกแลตเขาแน่นแบบแน่นกรุบตัวเสื้อช็อกโกแลตเขาอ่ะไม่หวานเป็นเหมือนดาร์กช็อกโกแลตเบาๆคือมีความหวานนิดเดียวแล้วก็พอมากินกับตัวกัวซองของเขาอ่ะเห็นป่ะข้างในก็คือผสมกันแบบละมุนกินแล้วฟินและร้านที่2นะคะที่ติจะไปนั่นก็คือร้านอาราบิก้าซึ่งเป็นร้านกาแฟสัญชาติญี่ปุ่นนั่นเองร้านนี้นะคะเขาโด่งดังเป็นอย่างมากมีสาขามากมายหลายทั่วทุกมุมโลกรวมทั้งที่ไทยด้วยเอกลักษณ์โดดเด่นของร้านนี้นะคะก็คือการตกแต่งร้านสีขาวในสไตล์มินิมอลนั่นเองและอีกอย่างนะคะที่สำคัญก็คือเมล็ดกาแฟอาราบิก้าที่เขาคั่วสดใหม่ทุกวันนะคะใครที่เป็นคอกาแฟติรับรองว่าต้องติดใจแน่นอนติเห็นเมนูซิกเนเจอร์เขานะคะเป็นมัทฉะซอฟต์ครีมเพราะฉะนั้นเราจะสั่งอันนี้จ้าครีมเป็นแบบนุ่มๆนะคะแล้วก็มีความแบบขมของผงมัทฉะใครที่ไม่ชอบทานหวานมากค่ะแนะนำเลยอันนี้คือเป็นแบบชาเขียวของจริงมัทฉะของจริงปิ้งกันต่อที่ร้านถัดไปเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นร้านสายชาเขียวเลเวอร์แบบลิติต้องมาคือทำกันบ้านมาแล้วว่าเขามีที่นี่นะคะนั่นก็คือร้านนี้เลยค่ะเกียวโตอุจิซาเรียวซึ่งสายชาเขียวเลเวอร์อย่างลิติจะพลาดได้ยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเราทำกันบ้านมาแล้วค่ะร้านนี้นะคะเขาอยู่ที่ชั้นยูจีในโซนสยามทากาชิยาม่านะคะเราเดินเข้ามาในห้างแล้วก็ลงมาได้เลยค่ะของร้านนี้นะคะนั่นก็คือจะเป็นชาเขียวจากเมืองอูจิเกียวโตประเทศญี่ปุ่นนั่นเองส่วนเรื่องอาหารและรสชาติของที่นี่นะคะก็หายห่วงได้เลยเพราะว่าเขาอ่ะอินพอร์ตเชฟมือดีนะคะจากประเทศญี่ปุ่นอ่ะบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อคิดค้นปรุงสูตรให้กับเราโดยเฉพาะเลยรับรองว่าอร่อยเด็ดเหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นเลยค่ะแขกรับเชิญมาช่วยกินแล้วมาช่วยกินหน่อยเร็วจะกินอะไรเพิ่มหรือเปล่าอันนี้หนูสั่งมากินเดี๋ยวจะมีคนชิมให้รอแล้วนะคะน่ากินมากก็มาแล้วนะคะ
ับเซตข้าวกล่องญี่ปุ่นที่ตีสั่งมาซึ่งจะบอกว่าได้มาเซตใหญ่มากก็น่าจะกินอิ่มไปอีกเลยจะบอกว่าวันนี้ก็คือจุกๆแน่นๆเลยพร้อมกับนี่ค่ะเป็นอูจิเลมอนโซดานะคะชิมกันไปทีละอันละกันเริ่มที่น่าจะเป็นเหมือนไก่ทอดคาเกะคนหิวน่าจะเป็นคนนี้สวยไหมไม่รู้อ่ะอันนั้นอะไรอะไรอ่ะหอยหอยอะไรอ่ะหอยเชลหอยหอยเชลอ่ะกินเมียว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 อืมอร่อยกรุบกรุบป่ะก็หอยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองคบกันนะคะของดีอยู่ที่สุดทุกเขาไม่ความแบบแม้ใส่แบบส้มยูสุเปรี้ยวๆเข้าไปนิดนึงด้วยแต่อร่อยดีแต่ปะมันจะมีความแบบเปรี้ยวๆนิดนึงต้องบอกว่าใครจะเกียดเก่งไม่เก่งให้ดูที่คลิปแล้วหู้เดี๋ยวดูใช่ต้องอย่าบี้ดีคุณกินไม่หมดอันใหญ่ไปนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนั้นชิ้นเล็กหนูไม่นับเนี่ยถ้าชิ้นชิ้นใหญ่เราไม่แตกได้ไม่ได้เป็นคนจีนที่ใช้ได้เก็บไม่เป็นให้เรานะคะมาเดินเล่นด้วยก็จ่ายตังค์เลี้ยงไป ไปฟินกันต่อที่ร้านสุดท้ายเลยค่ะร้านนี้สายชาไทยเลิฟเวอร์นะคะต้องแฮปปี้แน่นอนเพราะว่าร้านนี้คือร้านปังชาคาเฟ่ร้านปังชาไทยเนี่ยนะคะเขาอยู่ชั้น G โซนฝั่งไอคอนสยามเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันก็วันนี้เดินอยู่นี่ทั้งวันเลยกินกันจนแบบว่าอิ่มจุกๆไปเลยว่ามีมิติก็หมายถึงว่ามีทั้งความหอมเข้มกับเป็นชาไทยของบ้านเราสุดๆคือถูกหลักถูกต้องชาไทยคือต้องแบบนี้ต้องร้านนี้เท่านั้นเลยตอนนี้ที่ติก็ได้สั่งไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรารอมาชิมกันพี่ตีสั่งแบบธรรมดาเลยนะเป็นแบบออริจินอลสั่งหวานน้อยนิดนึงคือชาไทยที่เนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นนะมันจะเข้มข้นหอมแบบมีมิติมีความแบบเป็นเอกลักษณ์ของร้านเขาเลยอ่ะมันเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยไม่งั้นเขาไม่ได้มิชลินสี่ขนาดนั้นจริงๆและทีเด็ดอยู่ตรงนี้จ้าอุ้ยละมุนบวกกับอันนี้เขาเรียกว่าเม็ดคาเวียร์แต่จริงๆมันก็คือเหมือนแบบเมล็ดข้าวพองอ่ะเพื่อช็อกโกแลตแหละอร่อยไม่หวานมากแบบกินแล้วแบบไม่รู้สึกผิดดีป่ะถึงไม่ได้อันนี้เป็นโรตีเนยกรอบแป้งเขาจะมีความแบบบางกรอบหอมเนยเหมือนใครเคยกินแบบขนมปังที่มันเป็นหน้าเนยป่ะอย่างนั้นเลยแต่ว่าอันนี้เป็นโรตีมาชิมอร่อยตรงถ้าใครชอบของหวานนะคะจัดไปทั้งหมดเลยก็ได้เขามาเขาไปทำงานมานะคะกลับมาถึงก็คือซัดเลยอร่อยไหมล่ะอร่อยไหมชอบเลยรสชาติเป็นไงอร่อยนมข้นนมข้นอ่ะแป้งอร่อยแป้งอร่อยแป้งบางกรอบเออเลิศเนาะผ่านไหมจบลงไปแล้วนะคะกับคาเฟ่ฮ
็อปปิ้งไอคอนสยาม EP นี้ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยค่ะและครั้งหน้าทิติจะพาไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ